สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอลูกหมี ILW อีกแล้วนะคะเย้สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาตามหัวข้อคลิปเลยค่ะคือเราจะมารีวิวการไปทำเลเซอร์ขนจักรแร้กับคนน้องจิมมี่ของเรานั่นเองนะคะอันนี้ขออนุญาตเรียกว่าคนน้องจิมมี่นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่ารีวิวเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะว่าตั้งแต่เราไปทำเป็นยังไงนะคะทำที่ไหนราคาเท่าไหร่รู้สึกยังไงเผื่อแบบว่าใครกำลังแบบว่าสนใจอยากจะไปเลเซอร์ขนจักรแร้หรือว่าขนน้องจิมมี่ครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ดูคลิปวิดีโอของเราประกอบการตัดสินใจไปด้วยเลยนะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่ากันเลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำครั้งนี้ของเรานะคะทุกคนไม่ได้เป็นการแบบว่าเลเซอร์ขนจักรแร้หรือว่าเลเซอร์ขนน้องจิมมี่เป็นครั้งแรกนะคะเรามีการทำเลเซอร์มาอยู่แล้วเรื่อยๆค่ะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้นะคะคือขนของเรามันก็ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยตัดสินใจเลือกไปทำกับที่นี่ในครั้งนี้นะคะก็คือกังนัมคลินิกนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าที่เราตัดสินใจแล้วก็ไว้ใจที่ไปทำกับที่นี่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ไปทำการแบบว่าค้นคว้าหาข้อมูลไปดูรีวิวต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้บทสรุปว่าที่กังนัมคลินิกนะคะเขาค่อนข้างแบบว่าเรื่องรื้อมากๆในเรื่องของการเลเซอร์ขนนั่นเองค่ะซึ่งตัวเครื่องที่ทางคลินิกเขาใช้นะคะก็จะชื่อว่า Long Pulse NDX นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะจะบอกว่าราคามันแรงมากๆค่ะทุกคนคือเครื่องนึงเนี่ยราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งมันราคาแรงมากตัวเครื่องอันนี้นะคะทางคลินิกเนี่ยเขาก็ได้นําเข้ามานะคะทุกคนจากอิตาลีนั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเขาได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของไทยนะคะหรือว่าอย.ที่เรารู้จักกันนั่นแหละค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะจึงมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการกําจัดขนได้ดีมากๆค่ะตัวเครื่องอันนี้นะคะทุกคนเขาก็ทําออกมาให้มันเหมาะกับคนเอเชียอย่างเราๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะกําจัดขนได้ถึงรากขนเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าขนในบริเวณเล็กๆอย่างเช่นพวกบริเวณหนวดนะคะหรือว่าในบริเวณที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นพวกหน้าแข้งใต้วงแขนของเรานะคะแล้วก็ขนต่างๆเนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิมมี่อะไรต่างๆของเราคือได้หมดเลยค่ะก็เดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นอินเสิร์ตภาพแล้วก็วิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเลเซอร์ขนอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นราคาต่อครั้งแล้วก็ต่อคอร์สอะไรใดๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะที่พิเศษก็คือเขาเนี่ยมีบริการเลเซอร์ขนจักรแร้ฟรี1ครั้งสำหรับลูกค้าใหม่นั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเขาจะเลเซอร์ขนจักรแร้เนี่ยครั้งละ699บาทใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับลูกค้าใหม่เนี่ยเพียงแค่แอดไลน์กังนัมคลินิกค่ะเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจเนาะก็สามารถแบบว่าเข้าไปเลเซอร์ขนจักรแร้ฟรีได้1ครั้งเลยค่ะตรงนี้นะคะก็แบบว่าทำให้เราเนี่ยสบายใจไปอีก1เปราะค่ะทุกคนว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าของเขาไม่ดีจริงๆเขาคงไม่กล้าการันตีให้เราแบบว่าไปทดลองเลเซอร์ฟรี1ครั้งใช่ไหมคะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ค่อยซื้อคอร์สต่อก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาไม่บังคับจะบอกว่าที่เนี่ยคือเขาไม่ขายคอร์สเลยทุกคนแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างส่วนตัวลูกหมีเคยไปทำกับที่อื่นก็มีบ้างที่เขาแบบว่าจะยัดเยียดคอร์สให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาแบบว่าให้เราไปลองก่อนได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ค่อยซื้อคอร์สต่อนะคะจริงๆตอนนี้นะคะลูกหมีก็ได้ไปทำมาประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะทุกคนก็ได้เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนการทำต่างๆมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวลูกหมีก็จะพูดแล้วก็จะอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่าเห็นภาพด้วยเนาะสำหรับครั้งนี้นะคะลูกหมีก็เลือกทำที่กังนัมคลินิกสาขาเดอะโพมานาดนะคะทุกคนซึ่งเป็นสาขาใกล้บ้านของลูกหมีนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่กังนัมคลินิกเขามีหลายสาขามากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นไว้ให้ว่าเขามีที่ไหนบ้างเนาะสำหรับใครที่แบบว่าใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปทำที่สาขานั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าไปที่ร้านเขากันเลยเนาะตอนแรกนะคะที่เข้าไปที่ร้านปุ๊บเนี่ยของลูกหมีจะอยู่ที่ชั้น3นะคะที่สาขาเดอะโพมานาดพอขึ้นบันไดเลื่อนไปปุ๊บก็จะเจอหน้าร้านเขาเลยนะคะทุกคนพอเราเข้าไปถึงหน้าร้านนะคะทุกคนอันดับแรกที่เราจะเจอเลยก็คือเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเพราะว่าในยุคนี้ยุค new normal เนาะเราก็ต้องแบบว่ามีการตรวจอุณหภูมิเจลล้างมือต่างๆนะคะซึ่งทางคลินิกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะคะทุกคนเราก็จะไปกรอกประวัติต่างๆนะคะที่เคาน์เตอร์นั่นเองค่ะเคาน์เตอร์นะคะทุกคนเราก็จะเจอกับฉากกั้นนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เป็น social distancing กันนิดนึงนะคะเว้นระยะกันสักหน่อยนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะให้เรากรอกประ
วัติค่ะทุกคนว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะคะมีความแพ้อะไรยังไงไหมนะคะอันนี้เราก็กรอกประวัติของเราไปเลยค่ะซึ่งส่วนตัวลูกหมีคือประทับใจพี่ๆพนักงานที่สาขาที่นี่มากๆนะคะทุกคนคือพี่ๆเขาแบบมีความว่าน่ารักมากๆนะคะแบบให้คำปรึกษาได้ดีมากๆแล้วก็มีความเป็นกันเองอ่ะทุกคนเราสามารถพูดคุยมอมอยกับพี่เขาได้เลยว่าเออเราต้องการแบบว่าโฟกัสที่จุดไหนแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลกับบริเวณไหนอะไรยังไงคือแบบให้คำแนะนำได้ดีมากๆเขาก็จะให้เราไปเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนซึ่งตัวชุดของเขานะคะก็จะมีความว่าเตรียมใส่ซองต่างๆไว้ให้เรานะคะตรงนี้ก็ดูสะอาดแล้วก็ดูปลอดภัยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวเครื่องที่เราจะใช้กันในวันนี้นิดนึงนะคะซึ่งตัวเครื่องที่ลูกหมีใช้ในวันนี้นะคะก็ชื่อว่า Long Pulse ND Yak นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะต่างกับ IPL นะคะทุกคนตรงที่ว่าน้องเนี่ยคือสามารถลงได้ถึงรากขนได้ลึกมากกว่านะคะทุกคนแล้วก็เห็นผลได้จริงค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขนคุดด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะคือเราจะไม่เสียเงินซ้ำซากค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำเลเซอร์แล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะแบบว่าเข้าไปในห้องเลเซอร์เนาะซึ่งจะบอกว่าการเลเซอร์อันนี้นะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงก่อนนะคะจะบอกว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะทุกคนเราแบบว่ามาได้เลยนะคะไม่ต้องโกนขนก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนจักรแลหรือว่าขนน้องจิมมี่ของเรานั่นเองนะคะคือแบบว่าใครที่แบบมีความอู้ฟู่นะคะก็คือมาได้เลยค่ะไม่ต้องโกนไม่ต้องแบบว่าเขินอายว่าแบบว่าเอ้ยมันจะมีความฟูเกินไปเราจะอายพี่เขาพี่เขาก็จะทำการโกนให้เราก่อนค่ะตรงนี้ทางเราอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายช่วงบริเวณจิมมี่มานะคะขอแนบภาพเป็นบริเวณจักรแล้ให้ดูนะคะจะบอกว่าขนของลูกหมีอันนี้คือมันก็มีความค่อนข้างอ่อนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะเลเซอร์ขนจักรแล้มาค่อนข้างหลายครั้งเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการเลเซอร์ค่ะทุกคนซึ่งการเลเซอร์อันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนคือแบบไม่เจ็บเลยสำหรับลูกหมีนะเพราะว่าอย่างส่วนตัวอาจจะเป็นคนที่ขนน้อยแล้วก็ขนอ่อนด้วยนะคะแบบเลเซอร์จักรแลคือมีความว่าสบายสบายมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นนะคะเขาจะมีความแบบว่าเป่าลมเย็นใช่ไหมคะซึ่งการเป่าลมอันนี้นะคะมันจะช่วยลดแบบว่าอาการแบบว่าแสบอาการเจ็บต่างๆให้เรานะคะแบบบรรเทาให้มันเจ็บน้อยลงซึ่งความเจ็บตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่แบบว่าขนเรามีความแข็งไหมมีขนเยอะไหมอะไรยังไงประมาณนี้ด้วยนะคะซึ่งบริเวณจักรแลนะคะทุกคนบอกเลยว่าลูกหมีสบายๆมากๆค่ะคือไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนแต่ว่าบริเวณน้องจิมมี่ของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องจิมมี่ของเราเราก็แบบว่าทำมาตลอดอยู่แล้วนะคะอ๋อลูกหมีลืมบอกไปเลยที่ลูกหมีทำครั้งนี้นะคะลูกหมีทำเป็นแบบบาซิเลียนนะคะทุกคนปกติลูกหมีก็จะทำแบบนี้อยู่แล้วคือมีความว่าเป็นแบบเด็กน้อยนะคะก็คือจะแบบเกรี้ยงโกรนไปเลยนะคะแบบมีความว่าเออเบบี้อะทุกคนเออนั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยนะคะเราทำมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็มาทำที่กังนัมคลินิกอีกนะคะจะบอกว่าบริเวณน้องจิมมี่นะคะมีความว่าแบบดีดๆนิดนึงค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เจ็บนะคะเป็นแบบเรียกได้ว่ามันจะบอกว่าเจ็บแต่ทนได้คือมันไม่ใช่คำว่าเจ็บอะทุกคนสำหรับลูกหมีคือมันมีความดีดๆเหมือนแบบเปี้ยๆจิ๊ดๆนิดนึงอะเออแล้วก็จะบอกว่าส่วนตัวเรานะคะไม่ได้แปะยาชาด้วยนะคะทุกคนคือทำแบบว่าทำสดคือทำเลยทุกคนมีความเป่าลมเย็นเบาๆแล้วก็เลเซอร์เลยนะคะจะบอกว่าเราอะค่อนข้างชิลนะคะทุกคนแบบว่าสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆได้ด้วยนะคะความเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดขนของเราด้วยนะคะว่าเราเป็นคนขนเยอะไม้ขนเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่ลูกหมีเลเซอร์ขนจักรแล้กับขนน้องจิมมี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เป็นยิงรักแร้ใสด้วยค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าช่วยในเรื่องของหนังไก่ต่างๆใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องหนังไก่นะคะหรือว่าอยากปรับสีผิวให้มันดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าเป็นคนที่รูขุมขนกว้างนะคะน้องเขาก็จะช่วยได้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะสามารถยิงได้ทั้งจักรแล้นะคะแล้วก็สามารถยิงในทางแบบว่าช่วงขาหนีบของเราก็ได้นะคะทุกคนพี่เขาก็จะทาเป็นแบบเหมือนครีมบำรุงสีขาวๆให้ค่ะทุกคนซึ่งครีมอันนี้นะคะเขาก็จะช่วยแบบว่าลดการแบบว่าระคายเคืองต่างๆหลังจากที่เราเลเซอร์มานั่นเองค่ะ
แล้วก็ตรงนี้หลายคนอาจจะแบบอยากรู้นะคะก็คือว่าทำไปแล้วเนี่ยขนมันจะขึ้นเร็วขนาดไหนนะคะแล้วก็ต้องมีการแบบไปทำครั้งต่อไปเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างส่วนตัวลูกหมีเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าเราอะทำมาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ที่ลูกหมีไปทำมานะคะทุกคนก็ตอนนี้สัปดาห์ที่2แล้วขนก็คือยังมีความว่ายังไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าอย่างส่วนตัวที่บอกไปว่าเราเป็นคนที่ขนน้อยอยู่แล้วด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนที่ทำครั้งแรกนะคะแนะนำว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะให้เข้าไปย้ำอีกทีค่ะทุกคนเพราะว่าในช่วงประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์แรกนะคะขนเขาจะแบบว่าดันตัวออกมานะคะอันนี้ก็คือแบบมันก็จะมีความว่าร่วงเป็นปกตินะคะทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าใครไปทำแล้วแบบว่า 1-2 สัปดาห์มันมีขนร่วงออกมาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สัปดาห์ที่3นะคะมันจะมีความว่าขนใหม่เนี่ยมันจะขึ้นมานั่นเองค่ะก็แนะนำว่าให้ไปทำซ้ำนะคะที่เราตัดสินใจไปทำอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกแล้วก็แบบว่าความพอใจของเราเองด้วยนะคะทุกคนที่เราเลือกทำที่จักรแล้กับน้องจิมมี่ของเราเพราะว่าอย่างส่วนตัวลูกหมีเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่เสื้อแขนกุดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ตามกันมาอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเราชอบใส่เสื้อที่แบบมีความเป็นแบบสายสปาเกตตี้แบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็จะแบบว่ามีความต้องแบบยกน้องจักรแล้อะไรอย่างนี้บ่อยถ้าเกิดยกมาแล้วแล้วแบบอูฟูหรือว่าแบบมีความว่าตกใจอะไรเงี้ยก็คือคงจะไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นความพอใจส่วนตัวของเราด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปเลเซอร์เพราะว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแบบว่าในบริเวณน้องน้อยของเราใช่ไหมคะทุกคนอย่างส่วนตัวลูกหมีเป็นคนที่แบบว่าบางทีเราไปเที่ยวทะเลอะไรต่างๆนะคะเราก็อยากจะเป็นเน็ตไอดอลในภาพพื้นทะเลบ้างอะไรอย่างนี้เนาะมันต้องแบบมีความว่าเราต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบใส่แบบว่าบิกินี่หรือว่าชอบใส่ชุดว่ายน้ำที่มีความว้าวอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้คือแนะนำเลยนะไปทำแบบบราซิเลียนแบบเราหรือจริงๆมันก็จะมีหลายแบบนะคะทุกคนสามารถแบบว่าไปดูกันได้นะคะว่าเขามีแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่แบบทำก็คือแบบเป็นเด็กไปเลยจ้ะเบบี้ไปเลยจ้ะมีความแบบใสๆแบบเนื้อเด็กน้อยอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากที่เราไปทำเลเซอร์มาแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองอะไรยังไงกันบ้างนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะทุกคนก็คือหลังจากที่เราไปเลเซอร์มานะคะวันแรกก็คืออย่าเพิ่งใช้สบู่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริเวณจักรแล้หรือว่าบริเวณน้องจิมมี่ของเรานั่นเองนะคะก็ให้อาบด้วยน้ำเปล่าหรือล้างด้วยน้ำเปล่ากันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวันที่2วันที่3อะไรเงี้ยก็คือสามารถอาบน้ำอะไรได้ปกติเลยค่ะทุกคนอย่างส่วนตัวที่ลูกหมีไปทำมานะคะมันก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรใดๆเลยค่ะไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันแล้วก็แบบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะทุกคนคือใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวการไปทำแบบว่าเลเซอร์ขนจักรแล้กับเลเซอร์น้องจิมมี่ของเรามานั่นเองนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอของลูกหมีจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะตัดสินใจไปเลเซอร์ขนจักรแล้หรือว่าขนน้องจิมมี่ครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูคลิปวิดีโอของเรากันได้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้ทางกังนัมคลินิกนะคะเขาก็มีบริการให้เข้าไปเลเซอร์ขนจักรแล้ได้ฟรี1ครั้งนะคะทุกคนก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเลเซอร์กันดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าติดใจก็ค่อยซื้อคอร์สต่อนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นสาขาไว้เพื่อนๆอีกทีนะคะสำหรับแบบว่าใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกสาขาใกล้บ้านของเพื่อนๆกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่แบบว่าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้แบบว่าเป็นการเมามอยมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเราได้มีโอกาสไปทำอะไรยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนเผื่อครั้งหน้าเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำอะไรหรือว่าทำสวยที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะได้แบบว่ามาแชร์เพื่อนๆกันนั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีเหมือนเดิมค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็ขอฝาก Instagramกับ Facebook Fanpage ของเราไว้ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ